Supreme LX และ Supreme LXR แล้วนะคะสูงสุดถูกไหมคะสูงสามัญ นะคะ คือเราจะเอาราคาแบบเบาๆมากเลยนะคะวันนี้เจอพี่ไก่ถือว่าทุกคนโชคดีนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่นะคะมันสุดยอดอ่ะพี่นะตื่นเต้นมากเลยแต่ก่อนที่จะตื่นเต้นและจะให้ข้อมูลนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อพุทธนีดีสว่างนะคะผู้แนะนำนะคะท่านอาจารย์นิรันดร์และพี่กัญญาศิริวัฒน์ขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านเลยนะคะเป็นทุกอย่างในคนนี้น่ารักและรักที่สุดนะคะโอเควันนี้นะได้รับมอบหมายในเรื่องของการไม่ได้รับมอบหมายเราอยากมาพูดเองนะคะขอเลยนะบอกแอนพี่กัญญาพูดเรื่องตัวArtistry Phyto UV Protex ตัวนี้มากๆเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราไปอบรมแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดอ่ะอยากให้ทุกท่านทำตลาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะว่าการทำ Artistry UV Protex ตัวนี้นะคะคุณสามารถที่จะเก็บคะแนนท่องเที่ยวไปอลาสก้าได้เลยวิมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไก่นะคะเอามาดูข้อมูลนะวันนี้นะคะหลายท่านคงสงสัยนะว่าทำไม Artistry เนี่ยถึงออกครีมหรือผลิตภัณฑ์มาเนี่ยบ่อยมากเลยกูเนี่ยนะคะภาษาเสียงในฟิล์มนะคะกูเนี่ยเก็บตังค์ซื้อไม่ไหวเลยนะคะหลายท่านบอกโอ้ดูดิไอตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะคะเขามีที่มาที่ไปนะคะว่าเวลาที่ Artistry เนี่ยจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยตอบสนองความต้องการแล้วก็ลงตัวที่สุดสำหรับนักธุรกิจนะคะราคาเนี่ยเบามากเบาสบายกระเป๋าอะวันนี้คุณพกติดตัวไปเนี่ยคุณสามารถทำตลาดได้เลยอันนี้รับประกันนะคะเรามาดูนะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะหลอดน่ารักมากแต่ไม่ต้องไปดูความไปเทียบความหรูหราที่มันเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์อีกหนึ่งในห้าเหมือนกันนะคะอันนั้นเนี่ยราคาเราจับต้องไม่ถึงนะคะเขาบอกว่าวันนี้นะคะพี่จะไม่พูดข้อมูลเยอะนะคะเพียงแต่ว่าให้เราสามารถไปถ่ายทอดได้อย่างที่บอกว่าวันนี้เราสามารถนำเสนอให้กับลูกค้าของเราได้หรือดาวไลน์เราได้ก็คือว่าวันนี้มี1ได้ถึง3นะคะ3การปกป้องมีอะไรบ้างนะคะก็อาจจะเบ๊ะเหมือนทั่วไปเพราะว่าครีมกันแดดมันก็มีสารป้องกันแสงแดดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ของเราไม่ธรรมดาคุณมาดูนะคะการปกป้องนะคะปกป้องผิวจากมลภาวะและอนุมูลอิสระนะคะปกป้องขั้นที่2คือปกป้องจากแสงบูไลท์นะคะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าบูไลท์คืออะไรก็ที่เราใช้สมาร์ทโฟนทั่วๆไปนี่แหละนะคะหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ที่เราอยู่นานๆแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้มันร้ายแรงมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเราซื้อโทรศัพท์เราเคยดูไหมคะว่าในกล่องโทรศัพท์เนี่ยมันมีอะไรมาให้เราบ้างที่สำคัญนะคะมีหูฟังไหมคะมีแล้วเราเคยใช้ไหมคะมันเกะกะอะค่ะคือมันไม่ชอบใช้อะค่ะไม่งั้นเขาถ้าไม่สำคัญอะเขาไม่แถมมาให้เราเขาไม่ใส่มาให้เราหรอกเพราะว่าเขาป้องกันการที่เราจะเอาโทรศัพท์มาแนบที่หน้าเราแสงบูไลท์มันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยเสื่อมสภาพนะคะแล้วก็ไปทำลายคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเราทำให้เกิดอาการแก่นี่มันอาจจะน้อยไปนะคะพี่แก่จะขอพูดคำว่าแกรสนะคะก็คือแก่เติมเอสนะคะโอเคนะคะอาจารย์ภาษาอังกฤษจะทราบดีว่าถ้าเติมเอสแสดงว่าดับเบิลถูกไหมคะนะคะปกป้องที่3ก็คือปกป้องรังสี UVA และ UVB ตัวนี้คือสาเหตุของการที่ทำให้ผิวไหม้เกรียมผิวถูกทำลายในชั้นผิวนะคะคอลลาเจนและอีลาสตินถูกทำลายไปด้วยนะคะความยืดหยุ่นผิวของเราก็จะไม่มีนะคะทีนี้มาดูแต่ละขั้นตอนเลยนะคะเขาบอกว่าปกป้องผิวจากมลภาวะก็ธรรมดานะคะไม่ได้รู้สึกแตกต่างแต่อันนี้จะไม่เหมือนทั่วไปนะคะเพราะว่ามลภาวะเนี่ยคือหมายถึงว่ารวมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กแค่ไหนก็ตามที่ตอนนี้เรากำลังนิยมกันก็คือ PM 2.5 ถูกไหมคะซึ่งเชื่อได้นะคะแล้วกล้าพูดได้เลยว่ายังไม่มีผลิตภัณฑ์กันแดดตัวไหนแล้วยี่ห้อไหนเลยที่สามารถป้องกันค่า PM 2.5 ได้อะพูดดิคุณตรงมือดีเนี่ยพี่พูดในของลูกเลยอะจะวิจัยอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ได้รวมแค่ว่า PM 2.5 นะควันบุหรี่
เราหลีกเลี่ยงได้ไหมคะเดินไปเห็นคนกำลังสูบบุหรี่ตกบุหรี่เข้าปากเขาไปเลยไม่ได้นะคะแล้วควันบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้จางหายไปมันก็ยังอยู่ในอากาศนะคะมันก็ยังอยู่ในอากาศเวลาที่เราเดินสวนไปปุ๊บเนี่ยควันบุหรี่เนี่ยเราดูเหมือนไม่ร้ายแรงแต่มันร้ายแรงมากๆเลยมลภาวะพวกนี้แหละไปทำลายอนุมูลอิสระที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะทำลายในเรื่องของการสร้างเซลล์ของผิวเรานะคะเพราะนั้นมันค่อนข้างจะร้ายแรงมากๆเลยนะคะแล้วส่วนผสมต่างๆเนี่ยนะคะอย่าลืมนะอยากให้ทุกท่านนะคะไปขอน้องกรโหลด PowerPoint 51แผ่นนั้นไปนะคะแล้วก็ศึกษาว่าทำไมอาร์ติสตี้นะคะถึงวิจัยแค่ผลิตภัณฑ์หลอดเดียวเนี่ยทำไมถึงมีส่วนผสมอะไรมากมายถึงขนาดนั้นนะคะมันต้องดีจริงๆนะมันต้องเหมาะแล้วก็ตอบโจทย์ได้จริงๆนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันจะลดการระคายเคืองจากการอักเสบของผิวหนังที่เราไปเจอมลภาวะมานะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยอันนี้แหละสำคัญมากๆคนที่สูบบุหรี่จะสังเกตเห็นไหมคะริมฝีปากจะเหี่ยวผิวจะแก่เร็วก้านเร็วเพราะว่าเนื่องจากว่าบุหรี่เนี่ยนะคะนิโคตินเนี่ยมันจะไปทำลายคอลลาเจนและอีลาสตินในผิวนะคะคอลลาเจนก็คือตัวที่ทำให้เรามีน้ำมีนวลส่วนอีลาสตินเนี่ยทำให้แบบผิวยืดหยุ่นนะคะถ้าเกิดอีลาสตินของเราหายไปเนี่ยคือความหย่อนคล้อยต้องมาแน่ๆริ้วรอยถาวรต้องมาแน่ๆนะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าเวลาที่เขาทดลองเนี่ยนะคะการใช้ส่วนผสมต่างๆที่ป้องกันมลภาวะเนี่ยจะค่อนข้างที่ละเอียดยิบเลยนะคะอยากให้ทุกท่านไปอ่านดูนะคะในส่วนทดสอบของฟาร์มนิวทริไลท์ทั้ง5ชนิดก็จะมีเห็นไหมคะหลักๆเลยคือนางเอกของเราเราจดสิทธิบัตรหมดแล้วนะคะอย่างอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำได้แบบเรานะคะเนี่ยค่ะสารสกัดจากแบคโครเรนต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่เขาทดสอบเนี่ยนะคะเขาใช้แค่1ส่วนแต่ว่าที่เขาเอามาผสมในอาร์ติสตี้ไฟโตยูวีโพเทสส่วนนี้นะคะเขาจะมีมากกว่า3เท่าจากที่ใช้การทดสอบเพราะฉะนั้นมันมีมากๆเลยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะอันนี้ดูในศูนย์วิจัยคือเราไม่ได้มีโรงงานที่เดินเข้าไปแล้วบอกว่าพี่ต้องการครีมไนท์ครีมที่มีส่วนผสมของอันนี้ช่วยตอบสนองความต้องการของเราทีนะคะแล้วก็คุณก็ทำการวิจัยของคุณที่หลังบ้านของคุณนะแล้วคุณก็ใส่แพ็กเกจให้เราดูหรูหรานิดนึงแล้วเราก็เอามาหลอกขายพวกชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยคุณทำให้เราได้ไหมคะแต่แถวลำลูกกาคุณคุ้นไหมคะนะคะอย่าไปเสี่ยงนะคะหน้าเรามีผิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีโชว์รูมที่ดีเนี่ยมันจะต้องมาจากทั้งภายนอกและภายในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคือแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะของบริษัทเรานะคะเนี่ยศูนย์วิจัยก็ไม่ใช่ไก่กานะอันนี้ในจีนนะคะเขาสกัดสารที่อยู่ในดอกไม้กว่าจะได้ดอกหนึ่งที่สามารถเป็นตัวที่มีความต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดเลยเนี่ยนะคะผ่านมาไม่รู้กี่ดอกแล้วอะไม่รู้กี่ยี่ห้อของชื่อพืชพันธุ์นั้นอะกว่าจะได้นะคะไม่ธรรมดาไม่ใช่ว่าหยิบมาดอกนี้แล้วสกัดให้ได้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหูเพราะยิ่งอ่านยิ่งขนลุกยิ่งศึกษายิ่งแบบโหยิ่งรักอะนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีจากศูนย์วิจัยพบว่าสารสกัดจากดอกคริสเซนทิสมัมนะคะจากหุบเขาในหลังซีเนี่ยนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดนะคะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยปกป้องชั้นที่2นะคะเขาก็จะวิจัยอีกเช่นเดียวกันว่าสารที่เอามาผสมในผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะจะช่วยป้องกันในเรื่องของแสงบลูไลท์ไม่ว่าเราจะใช้สมาร์ทโฟนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช้หูฟังแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินชัดเจนนะคะหรือว่ามันเป็นสายลุงรังบางคนก็ไม่ติดที่จะเป็นแบบนี้นะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงถ้าคุณหลีกเลี่ยงการใช้ small talk ไม่ได้นะคะคุณก็ซื้อ Artisty Phyto UV Protect ไปใช้ง่ายเดียวนะ นะคะก็วิจัยแล้วนะคะว่าแสงบลูไลท์เนี่ยเป็นตัวทำลายคอลลาเจนผิวนะคะ3ขั้นตอนปกป้องจากรังสี UVA และ UVB นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้สำคัญมากๆเลยที่หลายๆท่านต้องมีนะคะอันนี้นะคะมีคนถามพี่แก่ว่า
คือเดิมทีก็มี Artistic Ideal Radiant UV Protect SPF 50บวกนะคะ PA 4บวกเหมือนกันทำไมไม่มีตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็บางท่านเนี่ยชอบเพราะว่า Ideal Radiant UV Protect ตัวนี้นะคะเขาจะปรับสีผิวของเราให้ดูสว่างขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งระดับหนึ่งแต่บางคนไม่ชอบแต่งหน้าและโดยเฉพาะสุภาพบุรุษไม่ค่อยแต่งหน้านะคะก็คือใช้กันแดดแล้วก็อยากที่จะแบบปล่อยหน้าเปื่อยไปเลยนะคะบังเอิญไอ้ตัว UV Protect ตัว Ideal เนี่ยนะคะเขาจะมีความวาวความวอกนะคะความปรับสีนะคะเราก็เลือกไม่ได้ว่าเราจะแนะนำให้เฉพาะคนที่มีผิวขาวเท่านั้นนะคะหลายท่านอาจจะมีหลายๆสีนะคะก็เวลาใช้ตัวนี้ไปอาจจะไม่ค่อยประทับใจในขั้นต้นนะคะวันนี้เราก็มีทางเลือกนะคะ Artistic นะคะPhyto UV Protect SPF 50บวก PA 4บวกตัวนี้นะคะไม่มีสีค่า PS 50เนี่ยลองไปดูนะคะว่าณตามท้องตลาดเคาน์เตอร์แบรนด์ทั่วไปนะคะบางยี่ห้อตอนนี้กำลังจะทำให้เหมือนเราแต่ไม่เหมือนนะคะค่า PS 50เนี่ยเราถือว่ากับหน้าเนี่ยถือว่าสูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะผลิตยังไงก็ตามคุณก็ยังมีความหนายังมีความเป็นแมตต์อ่ะคือใส่ผิวไปแล้วมันไม่เข้าอ่ะเหมือนซันบล็อกอ่ะนะคะลอยอยู่บนหน้าเลยนะคะเวลาที่เหงื่อออกเรายังไม่รู้สึกเลยเพราะมันปิดรูขุมขนแล้วหมดถูกไหมคะแต่ว่า Artistic Phyto UV Protect ตัวนี้นะคะเบามากเนียนมากแล้วก็แบบว่าซึมผิวไปแบบหายวับเลยนะคะแต่ประสิทธิภาพเนี่ยนะคะป้องกันแสงแดดนะคะสู้มลภาวะได้นะคะแล้วก็แสงบูไลท์แล้วก็คงทนสีหรือคงโทนสีธรรมชาติของเราไว้อยู่นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะหลายท่านคงจะสงสัยในเรื่องของค่า PF นะคะค่า PF เนี่ยก็คือ50บวกเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการป้องกันแสง UVA และ UVB นะคะเขาดูค่าจากตรงนี้ค่ะถ้า50เท่าจริงๆผิวเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้ทาอะไรเลยแล้วอยู่กลางแสงแดดเนี่ยมันจะได้ประมาณ20นาทีแล้วผิวเราก็จะไหม้และเปรี้ยวคือโดยธรรมชาติของผิวมันมีลักษณะพิเศษเขาจะต้านของเขาได้ต้านความร้อนได้แต่แค่20นาทีแต่พอเรามีค่า SPF 1-2 เท่าเนี่ยจะอยู่กลางแสงแดดได้ประมาณ40นาที40นาทีนะคะแค่1-4เท่านะคะแต่นี่ลองดูดิ50เท่าอ่ะคุณคิดว่าคุณจะอยู่กลางแสงแดดได้เท่าไหร่นะคะทดลองได้นะคะเพราะพวกนี้เราต้องวิจัยมาแล้วนะคะแล้วก็มี50เนี่ยมีบวกอีกต่างหากแถมให้นะคะคือมันต้องมากกว่าถูกไหมคะและมันก็ต้องทำงานมากกว่าเช่นเดียวกัน PA 4บวกได้หมายความว่าดับเบิลไปอีกเราสามารถที่จะอยู่กลางแสงแดดได้มากกว่าจำนวนหรือเวลาที่หน้าเราเปลี่ยนเปลือยนะคะสุดยอดอันนี้สุดยอดไปกว่านั้นนะคะก็คือราคา 1,300 บาทราคานักธุรกิจนะคะแล้วที่สำคัญนะคะ50 ml ซึ่งตัวเดิมราคา 1,640 บาทมี30 ml น่าใช้ไหมคะคือใช้ดีๆลัดลาดกระปิดกระปอยไปทาเข้าไปเรื่อยเลยเดือนยังไม่หมดเลยอ่ะเอาจริงๆเพราะว่ามันทาแค่มือเดียวถูกไหมคะแล้วนะเดี๋ยวพี่แก่จะลองดูว่าใครที่แต่งหน้าแล้วเดี๋ยวจะไปต่อมีไหมคะขอคนหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่เองเนี่ยพี่ใช้ทุกวันแล้วก็ระหว่างวันพี่ก็โบ๊ะของพี่ทุกวันนะคะก็คืออยากให้ดูว่าเขาสามารถที่จะทาหลังที่เราเมคอัพแล้วโดยที่เมคอัพของเราไม่ลบเติมได้ตลอดเวลานะคะใครที่แต่งหน้าจัดวันนี้มีไหมคะจัดเลยว่าจะไปไหนวันนี้คะมีไหมคะคุณงานนิดมีไหมคะคุณเป้มีไหมคะใครที่ยังไม่ใช้อยากให้ลองอ่ะอันไหนของพี่ไก่เอ่ยอันนี้ใช่ไหมคะเราจะทำตลาดตัวนี้ได้อย่างหนาฝังนะคะใครจะลองที่หน้าให้ลองที่หน้า
ลองนะคะวิธีใช้นะคะครึ่งข้อนิ้วก้อยครึ่งข้อนิ้วก้อยนะคะอย่าใช้แบบขี้เหนียวนะอย่าใช้แบบขี้เหนียวนะคือแบบวิธีการหนูซื้อเขาเรียกอะไรนะกันแดดเนี่ย2ปียังไม่หมดเลยกูถามจริงมึงได้ใช้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะหนึ่งข้อนิ้วก้อยหนึ่งข้อนิ้วก้อยนะคะหนึ่งข้อนิ้วก้อยนะคะพี่เป้ดูหน่อยหนึ่งครึ่งข้อโอ้แค่นี้เองก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะครึ่งข้อครึ่งข้อครึ่งข้อหน้ามาแล้วแกมันไหลไหมวิ่งไม่เอานิ้วมือไม่เอานิ้วมือมาเอานิ้วมือมาพี่ตีนิ้วมือทำไมเป็นคนเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยมันข้อนิ้วก้อยมันก็บ่งบอกถึงหน้าตาทาเลยค่ะคือหลักหูหลักตาทาก็เนียนอ่ะอันนี้เป็นตัวผู้ชายเขาบอกว่าเวลาทานะคะเวลาทาเนี่ยนะคะโอเคทำให้ดูก็ได้เพราะว่าเห็นหน้านะคะก็คือว่าเห็นไหมคะตอนทาไปแล้วเราปวดอย่าไปถูถ้าถูเนี่ยต่อให้วิเศษแค่ไหนมันก็หลุดนะคะมีกระจกเนี้ยเห็นไหมคะไม่ต้องใช้กระจกเลยวันนี้นะที่บ้านไม่มีกระจกไฟดับเนี่ยนะคะคุณก็บีบเข้ามาแล้วก็แตะไปเลยค่ะนะคะมันจะซึมเข้าผิวเลยไม่มีแต่ละข้างเดียวละพื้นค่ะข้างเดียวก็ได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นเปรียบเทียบนะคะเขาจะหายไปเลยเพราะเนียนมากกลิ่นเนี้ยจะหอมมากมากเลยนะคะใส่ก่อนที่ข้างเลยใช่ใช่ค่ะเมคอัพเราก็ยังอยู่นะคะอันนี้เองเป็นเขาเรียกเป็นจุดขายอย่างนึงนะคะสำหรับคนที่เวลาที่เราไปสาธิตเนี่ยนะคะเราไปสาธิตเนี่ยแล้วลูกค้าไม่อยากที่จะล้างหน้านะคะไม่อยากที่จะล้างหน้าเพื่อที่จะทากันแดดนะคะเขาบอกไม่เป็นไรของเราเนี่ยอนูของเขาจะเล็กมากเขาสามารถแทรกซึมเมคอัพของพี่ไปได้เลยป้องกันแสงป้องกันแสงและมลภาวะไปได้เลยสมมุติว่ามลภาวะที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเวลาที่มันปิวมาโดนหน้าเราเนี่ยมันจะเด้งออกไปเลยอุ้ยดีไหมล่ะใช่ไหมอันนี้สุดยอดมากๆแล้วเดี๋ยวพี่ให้ดูสไลด์ขอสไลด์อีกนิดนึงนะคะมันเป็นเรื่องของการทำตลาดในตัวนี้นะคะขอเสียงปรบมือนางแบบทั้ง4ท่านนะคะพี่อยากให้ดูเรื่องของการตลาดอันนี้คือวันแรกที่เขาให้แพทินัมซื้อเนี่ยนะคะคือต้องจัดถ้าเราไม่จัดเราไม่รู้หรอกนะคะว่ามันดีแค่ไหนนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะพูดกับลูกค้าได้เลยว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ก็ไปทำรีวิวที่ช็อปเลยนะคะแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเชื่อไหมว่ามันมีออเดอร์มาประมาณ5-6ชิ้นแล้วนะคะไม่รวมดาวไลน์นะแค่ของส่วนตัวอย่างเดียวนะคะเขาบอกว่าการทำตลาดนะคะแอบกระซิบนะคะจะมี2ระดับนะคะ1เชิงลับแล้วก็เชิงลุกเชิงลับเนี่ยนะคะทำแบบง่ายๆเขาบอกว่าวิธีการตอบให้สามารถต่อยอดได้เวลามีคนทักเราเนี่ยนะคะให้เราขอบคุณอันนี้เชิงลับนะคะอุ๊ยขอบคุณค่ะหรือพูดอะไรก็ได้ให้เขาเอกใจอุ๊ยเนี่ยพี่เมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนยังมีกะมีฝ้าตรงหน้าแก้มเนี่ยพอตั้งแต่มาใช้ Artisti ไฟโต UV Protect SPF 50บวกพูดมันให้จบเลย PA 4บวกเนี่ยมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่แค่นั้นจบอย่าเวิร์ดๆนะคะนี่คือการเอกใจของเขาแล้วนะคะเราจะใช้แบบนี้ในเชิงลับนะคะแต่ถ้าในเชิงลุกนะคะเราทักเขาก่อนเลยดูปัญหาของเขานะคะตาเราเนี่ยต้องเป็นเรดาร์นะคะมองหน้าคนนี้สแกนให้ได้ว่าคนนี้ผิวหน้าเป็นยังไงอะไรที่เราจะเข้าไปให้ถึงนะคะปิดไมค์เขาหมดไปแล้วหรอ แนะนำให้ดูผิวแล้วแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโปรแกรมของการดูแลผิวไปเลยนะคะการใช้สมาร์ทโฟนก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะโหลดแอปมาแล้วก็สแกนหน้าการทำตลาดมันจะมีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะหลายท่านใช้สมาร์ทโฟนก็ใช้ให้อย่างมีสติและมีประโยชน์นะคะออฟไลน์เนี่ยก็คือไปหาตัวต่อตัวเจอกันนะคะทักทายนะคะแล้วก็บอกปัญหาฟังเขาให้มากพูดให้น้อยนะคะพอเราฟังแล้วเรารู้ปัญหาของเขาแล้วถูกไหมคะพอเรารู้ปัญหาของเขาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้และว่าเราจะเข้าตรงไหนให้ถูกช่องนะคะเขาบอกว่าให้ดูตลาดนะคะบอกทิศทางพฤติกรรมผู้บริโภคด้านความงามเนี่ยนะคะมันมีเยอะแล้วก็หนึ่งในนั้นน่ะเป็นผลิตภัณฑ์กันแดด
นะคะที่จะให้ดูก็คือว่าเห็นไหมคะเขาวิจัยมาแล้วนะคะจากคน100คนนะคะที่ใช้ครีมกันแดดมีเพียง5คนไม่ใช่เขาขี้เกียจใช้นะแต่เขาไม่รู้จะเลือกแบบไหนที่มันให้มันถูกแล้วก็ถูกต้องกับผิวแล้วก็ใช้แล้วดีส่วนใหญ่การใช้กันแดดเนี่ยบางทีก็มีเอฟเฟกต์ก็คือมีปัญหาในเรื่องของการระคายเคืองค่า SPF สูงเกินไปทำให้ผิวระคายเคืองหรือส่วนผสมต่างๆที่มีอันตรายต่อผิวนะคะอันนี้ก็ยังแบบอุ๊ยตลาดยังเติบโตพี่ดูจากนี้แล้วเป็นโอเคเลยนะคะเมืองไทยเนี่ยนะคะเมืองไทยติด1ในความเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดนะคะติด1ในนั้นเลยออสเตรเลียว่าร้อนแล้วนะร้อนขนาดที่เราโดนแสงปุ๊บเราไม่รู้สึกว่ามันร้อนแต่กลับเข้ามาที่โลกปุ๊บเนี่ยนะผิวไหม้เลยนะคะแสง UVB เขาค่อนข้างเยอะนะคะเมืองไทยก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดการทำครีมป้องกันแสงแดดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากยังเต็มตลาดอยู่เลยแล้วตลาดครีมกันแดดเนี่ยโตทุกปีเห็นไหมคะปี59เนี่ย 4,000 ล้านนะคะปี2560 4,400 ล้านคือเราจะเอาอาร์ติสต์เข้าไปเนี่ยเป็นแบ่งส่วนแบ่งในการตลาดเขาดีไหมคะแล้วราคาถูกด้วยนะคะปลอดภัยอีกต่างหากเลยนะคะอันนี้คือการทำตลาดอย่ากลัวการโพสต์แนะนำสินค้าวันนี้หลายท่านเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอินสตาแกรมนะคะก็โพสต์ในสิ่งที่เราต้องการให้คนอื่นรู้นะคะแล้ววิธีการโพสต์ไม่ว่าในไอจีใน Facebook ใน Line ในไทม์ไลน์นี่นะคะเรามีลิมิตการโพสต์นะคะคือคุณโพสต์ได้ทุกอย่างแหละแต่คุณอย่าเชิญชวนให้เขาติดต่อคุณมาหรือติดต่อพี่ไก่ได้นะเบอร์โทรศัพท์นู่นนี่นั่นน่ะไม่ได้นะคะคุณโพสต์ไปว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีอย่างไรหาซื้อได้กับนักธุรกิจแอมเวย์ทั่วประเทศอย่างนี้ได้ปลอดภัยเราด้วยนะคะสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อตามเมื่อเห็นรีวิวสังเกตเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้คนน่ะติดโทรศัพท์มือถือดูอะไรรู้ป่ะดูรีวิวแล้วเขาก็แข่งกันทำตลาดในรีวิวอ่ะบางคนก็นุ่งน้อยห่มน้อยเต็งนิ่นมฟาดหน้าป้าป้าป้าเลยนะคะคือก็ไม่รู้ว่าเขาสื่ออะไรอ่ะแต่เขากำลังขายกาแฟลดน้ำหนักแต่มันเกี่ยวอะไรไหมแล้วผู้ชายเนี่ยนะเข้าไปดูเยอะกว่าผู้หญิงอีกนะคือพี่ว่ามันไม่ดูไอ้กาแฟลดน้ำหนักหรอกแต่ไปดูที่มันเต้นแล้วนมฟาดหน้านั่นแหละเอาจริงๆเราเป็นผู้หญิงเรายังอยากดูเลยอ่ะแล้วผู้ชายจะเหลือหรอใช่ไหมแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรจากสังคมวันนี้นะคะของเราเนี่ยนะคะถ้าดีไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้นแค่คุณมีความอีกหน่อยพี่ไก่คงต้องใส่บิกินี่เนาะแล้วก็แบบเดินเนาะอย่างนั้นป่ะตายเลยเวลาออกแน่เลยนะคะเนี่ยแป้งบอกว่าเราใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวเลยไปนิดนึงนะคะพี่ไก่จะให้ดูถึงเรื่องตัวนี้ค่ะอันนี้นี่สามตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะมันจะแยกออกมาเป็นส่วนๆนะคะว่าเราจะทำอะไรบ้างกับการที่เราจะสื่อสารทางออนไลน์นะคะอย่างแรกนะคะ B ตัวแรกนะคะก็คือว่าลงทุนกับตัวเองนะคะใช้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็น ambassador ด้วยตัวเองว่าเราใช้แล้วมันดีอ่ะเราอยากให้ทุกคนได้ลองใช้บ้างนะคะแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้ลงทุนกับตัวเองเลยไม่ได้ใช้เลยเราก็ไม่สามารถที่จะพูดให้กับคนอื่นฟังได้นะคะเนี่ยเขาบอกว่าแล้วใช้สินค้าเนี่ยให้สังเกตสังกาว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีอย่างไรดีอย่างที่พี่ไก่พูดไหมนะคะแล้วมันคุ้มไหมกับการที่เราจะลงทุนกับหน้าเรานะคะแล้วก็แชร์นะคะเราใช้แล้วดีอ่ะเรารีวิวอ่ะเรารีวิวเฮ้ยตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่นะนั่นแล้วก็ลงโซเชียลให้เพื่อนเรารู้ว่าเฮ้ยเราใช้จริงเว้ยอะไรอย่างเงี้ยรีวิวจากตัวเองดีกว่ารีวิวจากคนอื่นเราไปก๊อปคนอื่นมาแล้วมารีวิวอ่ะก็ใช่สิคนอื่นก็น่าดีแต่มึงอ่ะไปดูหนังหน้ามึงก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วค่อยมาบอกเราคืออย่าให้ลูกค้าน่ะมองหน้าเราแบบเอะใจและสงสัย
เนาะว่าผลิตภัณฑ์ดีมากเลยพี่หูแต่เรายังเกิดกังเลยนะนะคะต้องไปโมใหม่อย่างเงี้ยนะคะต้องให้เขาดูแล้วแบบอุ๊ยดูหน้าดูแต่หน้าเราอ่ะแล้วดูแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างเงี้ยนะคะก็มันแสดงว่าผลิตผลมันดีนะคะเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะจริงๆมันมีคลิปอ่ะนะคะมีไหมคะมันคือคลิปครับเปิดได้เลยนะคะตรงไหนเอ่ยนี่ตรงนี้จ้ะ1 2 3ให้ดูนิดนึงในเรื่องของการรีวิวก็ง่ายๆค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องครีมกันแดดนะคะในปัจจุบันนี้ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับผิวแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาบริษัทแอมเวย์นะคะมีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่นะคะเป็นครีมป้องกันแสงแดดนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะชื่อว่าอาร์ทิสทรีไฟโตนิโคเท SPF 50บวก PA 4บวกนะคะซึ่งส่วนประกอบสำคัญหลักๆเนี่ยนะอยากให้เพื่อนๆลองไปศึกษาในข้อมูลของบริษัทนะคะแต่จะบอกถึงวิธีการว่าตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรนะคะก็คือซื้อ1นะคะด้าน3ก็คือปกป้องทั้ง3ขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนที่1เขาจะปกป้องในเรื่องของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กซึ่งเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะคะเวลาที่เราไปข้างนอกนะคะฝุ่นละอองเล็กๆเราไม่สามารถที่จะกำจัดมันได้เลยแต่ว่าวันนี้เรามีครีมป้องกันแสงแดดที่จะช่วยในเรื่องของมลภาวะขนาดเล็กที่เราเรียกว่า PM 2.5 นั่นเองนะคะส่วนการปกป้องขั้นที่2นะคะก็คือปกป้องแสงบลูไลท์นะคะสำหรับคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นประจำเลยนะคะแสงสีฟ้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวทำลายคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเราเพราะว่าตัวนี้รุนแรงมากเลยนะคะส่วนปกป้องที่3เนี่ยนะคะเป็นการปกป้องแสงแดดคือแสง UVA และ UVB นะคะที่มีผลต่อผิวทำให้ผิวแก่เร็วแล้วก็ผิวมีความไม่เกลี่ยมนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะผลิตภัณฑ์ชนิดนี้นะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการที่เวลาเราแต่งหน้าแล้วนะคะก็สามารถที่จะทาทับไปกับการที่เราแต่งหน้าไปเห็นไหมคะว่าง่ายๆเรารีวิวให้ตัวเราเองซื้อมานะคะแล้วก็รีวิวตั้งไว้นะคะมันไม่ดีเราก็ดีลิสต์ใหม่ได้นะคะก็รีวิวจนกว่าเราจะชอบแล้วเราก็จะถูกใจแล้วก็ส่งให้ดาราเราว่าโอเคนะเราใช้แล้วจริงๆนะแล้วรีวิวทีนี้เวลาเราโพสต์ Facebook โพสต์ Instagram ไทม์ไลน์ก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เป็นเรื่องถ้าเราโฟกัสนะคะขอให้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็การเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจพี่เชื่อว่านะคะหลายท่านในที่นี้นะคะถ้าตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จนะคุณไปอลาสก้าได้แน่นอนแล้วก็ต่อจากนี้ที่มาวันนี้นะคะเพราะต้องการฟังไอ้เขาเรียกรายได้ของอเวที่มันมีมหาศาลมากๆเลยนะคะพี่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จไปอลาสก้าด้วยกันนะคะคืนเวลาให้เอ็นซีค่ะ